สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพิษอรมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้ครับเรายังคงตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวและเรียกประกันเขาเรียกว่าวิธีเรียกประกันในกริยานะครับในปี2565นี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่9กันยายน2565ครับแน่นอนนะครับตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา110วรรค3บัญญัติให้การเรียกประกันหรือหลักประกันจะเรียกเกินนะครับจนเกินควรแก่กรณีเนี่ยมิได้ครับแล้วต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่างๆที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับประกอบกับมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยสารเนี่ยอาจจะเรียกกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวรวมทั้งการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางอันเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมันส่งผลนะครับให้กับการเรียกประกันหรือว่าหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความสำคัญลงจึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันให้สอดคล้องครับกับการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามกฎหมายดังกล่าวครับโดยท่านประธานศาลฎีกานะครับจึงได้ออกข้อบังคับไว้ผมได้กล่าวไปแล้วในคราวก่อนๆ นะครับถึง 4-5 คลิปในตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการใช้บุคคลเป็นหลักประกันคุณผู้ฟังครับการใช้บุคคลเป็นหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา114วรรค2วงเล็บ3เขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ครับประการแรกครับบุคคลผู้เป็นหลักประกันจะต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภรรยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นควรให้ประกันได้ครับและเป็นผู้มีหน้าที่การงานหรือว่ามีรายได้ที่แน่นอนซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. เลยครับให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองและเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้างหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้และหากผู้ขอประกันเนี่ยมีคู่สมรสให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วยครับในกรณีฉุกเฉินครับไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทันเนี่ยก็ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่นเช่นบัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงฐานะเช่นนั้นและให้นำหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลังครับประการที่2ครับให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน10เท่าของอัตราเงินเดือนหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับ3ครับการอนุญาตครับให้อนุญาตจากขอไปครับให้พิจารณานะครับจากเงินเดือนหรือว่ารายได้ครับแต่ถ้าหากวงเงินประกันมียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ประกันได้เนี่ยศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันเนี่ยวางเงินหรือว่าหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้เช่นกันครับหรืออาจจะให้มีผู้ขอประกันหลายคนนะครับร่วมกันนะครับรวมกันแล้วก็ทำประกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันได้เช่นเดียวกันครับประการสุดท้ายครับหากผู้ประกันเนี่ยพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานครับก็ให้คงสิทธิ์ประกันต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่มหรือว่าดีกว่าเดิมได้เช่นกันครับมาดูในส่วนของนิติบุคคลกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับนิติบุคคลอาจจะเป็นผู้ขอประกันได้ครับในกรณีที่มีนะครับกรรมการมีผู้แทนนะครับตัวแทนหุ้นส่วนพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นกรณีไปครับและหากนะครับและหากว่าศาลเนี่ยอาจจะกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือว่าหลักทรัพย์อื่นตามจำนวนที่เห็นสมควรเพิ่มเติมด้วยก็ได้โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและผู้มีอำนาจทำการแทนในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถนำต้นฉบับนะครับเอกสารมาแสดงได้ทันให้ผ่อนผันโดยแสดงสำเนาเอกสารดังกล่าวและให้นำต้นฉบับเนี่ยนะครับเอกสารมาแสดงในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของกรณีที่เป็นส่วนราชการนะครับ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องคดีอาญานะครับเป็นผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยหากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองหรือคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเพียงพอแล้วเนี่ยควรถือว่าหนังสือรับรองหรือคำร้องนั้นเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือได้ครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108วงเล็บ4ครับในส่วนต่อมานะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอาจทำสัญญาประกันตัวเองได้เช่นเดียวกันครับการนำสัญญาประกันตามวรรคหนึ่งนะครับหากผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยเป็นพนักงานหรือว่าประกอบวิชาชีพเช่นเป็นแพทย์นะครับเภสัชกรพยาบาลวิศวกรสถาปนิกทนายความผู้สอบบัญชีครูผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้เนี่ยและการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฟังดีๆนะครับและการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้นให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยทำสัญญาประกันตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน15เท่าของอัตราเงินเดือนหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนครับทีนี้มาดูในส่วนของกรณีการพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวภายหลังมีคำพิพากษานะครับกรณีที่ศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือคดีที่ต้องขออนุญาตฎีกาก็ตามเนี่ยหากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยแน่นอนนะครับว่าประกอบกับไม่มีพฤติการจะหลบหนีหรือก่อเป็นอันตรายใดๆเนี่ยศาลชั้นต้นครับพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยวิธีการอย่างเดียวกันกับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีหรือจะใช้เงื่อนไขหรือมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลชั้นต้นขอไปครับส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาสั่งนะครับคือไว้ง่ายคือศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตได้เช่นกันแล้วทีนี้ในส่วนของชั้นอุทธรณ์และชั้นหรือว่าชั้นฎีกาก็ตามเนี่ยหากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยและไม่มีพฤติการจะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใดๆแม้จำเลยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์หรือว่าฎีกาเนี่ยศาลที่มีอำนาจอาจมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้เงื่อนไขหรือมาตรการอย่างเดียวกับศาลล่างหรือจะใช้เงื่อนไขหรือมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้มาดูในส่วนต่อมานะครับการดำเนินการและการกำหนดแนวทางปฏิบัติอื่นนะครับแน่นอนครับการดำเนินงานตามเรื่องนี้ที่ผมพูดกันคือเรื่องของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและแบบปินตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมท่านเป็นคนกำหนดครับเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศาลอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือว่าแย้งกับข้อบังคับนี้ครับโดยให้ศาลประกาศและเผยแพร่ข้อบังคับนี้และแนวทางการปฏิบัติของศาลเกี่ยวกับการใช้มาตรการกับดูแลและการเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้ที่มาติดต่อและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันและในกรณีที่มีความจำเป็นนะครับต้องมีวิธีการใดในทางธุรการครับเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ไปได้โดยเรียบร้อยเนี่ยให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กำหนดวิธีการนั้นครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าระเบียบเรื่องของข้อบังคับนะครับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและเรียกและวิธีเรียกประกันในคดีอาญาพุทธศักราช2565นั้นถือว่าออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีกับผู้ที่ยังตกเป็นจำเลยนะครับผู้ต้องหาหรือแม้กระทั่งนะครับผู้ที่ยังไม่รับการขอปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละชั้นนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้มีสภาพบังคับใช้แล้วนะครับวันที่9กันยายน2565นั่นเองครับยังไงแล้วสงสัยประการใดกลับไปย้อนฟังในคลิปถัดมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมพงษ์พิษอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงษ์พิษอรมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้ครับเรายังคงตามมันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวและเรียกประกันเขาเรียกว่าวิธีเรียกประกันในคดีอาญานะครับในปี2565นี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่9กันยายน2565ครับแน่นอนนะครับตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา110วรรค3บัญญัติให้การเรียกประกันหรือหลักประกันจะเรียกเกินนะครับจนเกินควรแก่กรณีเนี่ยไม่ได้ครับ
เราต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่างๆที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับประกอบกับมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยสารเนี่ยอาจจะเรียกกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวรวมทั้งการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางอันเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมันส่งผลนะครับให้กับการเรียกประกันหรือว่าหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความสำคัญลงจึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันให้สอดคล้องครับกับการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามกฎหมายดังกล่าวครับโดยท่านประธานสันติการนะครับจึงได้ออกข้อบังคับไว้ผมได้กล่าวไปแล้วในคราวก่อนๆนะครับถึง 4-5 คลิปในตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการใช้บุคคลเป็นหลักประกันคุณผู้ฟังครับการใช้บุคคลเป็นหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา114วรรค2วรรค3เขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ครับประการแรกครับบุคคลผู้เป็นหลักประกันจะต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภรรยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นควรให้ประกันได้ครับและเป็นผู้มีหน้าที่การงานหรือว่ามีรายได้ที่แน่นอนซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองและเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้างหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้และหากผู้ขอประกันเนี่ยมีคู่สมรสให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วยครับในกรณีฉุกเฉินครับไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทันเนี่ยก็ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่นเช่นบัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงฐานะเช่นนั้นและให้นำหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลังครับประการที่2ครับให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน10เท่าของอัตราเงินเดือนหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับ3ครับการอนุญาตครับให้อนุญาตจากขอไปครับให้พิจารณานะครับจากเงินเดือนหรือว่ารายได้ครับแต่ถ้าหากวงเงินประกันมียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ประกันได้เนี่ยศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันเนี่ยวางเงินหรือว่าหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้เช่นกันครับหรืออาจจะให้มีผู้ขอประกันหลายคนนะครับร่วมกันนะครับรวมกันแล้วก็ทำประกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันได้เช่นเดียวกันครับประการสุดท้ายครับหากผู้ประกันเนี่ยพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานครับก็ให้คงสิทธิ์ประกันต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่มหรือว่าดีกว่าเดิมได้เช่นกันครับมาดูในส่วนของนิติบุคคลกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับนิติบุคคลอาจจะเป็นผู้ขอประกันได้ครับในกรณีที่มีนะครับกรรมการมีผู้แทนนะครับตัวแทนหุ้นส่วนพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นกรณีไปครับและหากนะครับและหากว่าศาลเนี่ยอาจจะกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือว่าหลักทรัพย์อื่นตามจำนวนที่เห็นสมควรเพิ่มเติมด้วยก็ได้โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและผู้มีอำนาจทำการแทนในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถนำต้นฉบับนะครับเอกสารมาแสดงได้ทันให้ผ่อนผันโดยแสดงสำเนาเอกสารดังกล่าวและให้นำต้นฉบับเนี่ยนะครับเอกสารมาแสดงในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของกรณีที่เป็นส่วนราชการนะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องคดีอาญานะครับเป็นผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยหากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองหรือคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเพียงพอแล้วเนี่ยควรถือว่าหนังสือรับรองหรือคำร้องนั้นเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือได้ครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108วงเล็บ4ครับในส่วนต่อมานะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอาจทำสัญญาประกันตนเองได้เช่นเดียวกันครับการทำสัญญาประกันตามวรรคหนึ่งนะครับหากผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยเป็นพนักงานหรือว่าประกอบวิชาชีพเช่นเป็นแพทย์
นะครับเภสัชกรพยาบาลวิศวกรสถาปนิกทนายความผู้สอบบัญชีครูผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้เนี่ยและการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฟังดีๆนะครับและการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้นให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยทำสัญญาประกันตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน15เท่าของอัตราเงินเดือนหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนครับทีนี้มาดูในส่วนของกรณีการพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวภายหลังมีคำพิพากษานะครับกรณีที่ศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือคดีที่ต้องขออนุญาตฎีกาก็ตามเนี่ยหากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยแน่นอนนะครับว่าประกอบกับไม่มีพฤติการจะหลบหนีหรือก่อเป็นอันตรายใดๆเนี่ยศาลชั้นต้นครับพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยวิธีการอย่างเดียวกันกับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีหรือจะใช้เงื่อนไขหรือมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลชั้นต้นขอไปครับส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาสั่งนะครับคือไว้ง่ายคือศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตได้เช่นกันแล้วทีนี้ในส่วนของชั้นอุทธรณ์และชั้นหรือว่าชั้นฎีกาก็ตามเนี่ยหากจำเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยและไม่มีพฤติการจะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใดๆแม้จำเลยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์หรือว่าฎีกาเนี่ยศาลที่มีอำนาจอาจมีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้เงื่อนไขหรือมาตรการอย่างเดียวกับศาลล่างหรือจะใช้เงื่อนไขหรือมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้มาดูในส่วนต่อมานะครับการดำเนินการและการกำหนดแนวทางปฏิบัติอื่นนะครับแน่นอนครับการดำเนินงานตามเรื่องนี้ที่ผมพูดกันคือเรื่องของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและแบบปินตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมท่านเป็นคนกำหนดครับเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศาลอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือว่าแย้งกับข้อบังคับนี้ครับโดยให้ศาลประกาศและเผยแพร่ข้อบังคับนี้และแนวทางการปฏิบัติของศาลเกี่ยวกับการใช้มาตรการแบบดูแลและการเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้ที่มาติดต่อและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันและในกรณีที่มีความจำเป็นนะครับต้องมีวิธีการใดในทางธุรการครับเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ไปได้โดยเรียบร้อยเนี่ยให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กำหนดวิธีการนั้นครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าระเบียบเรื่องของข้อบังคับนะครับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและเรียกและวิธีเรียกประกันในคดียาพุทธศักราช2515นั้นถือว่าออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีกับผู้ที่ยังตกเป็นจำเลยนะครับผู้ต้องหาหรือแม้กระทั่งนะครับผู้ที่ยังไม่รับการขอปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละชั้นนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้มีสภาพบังคับใช้แล้วนะครับวันที่9กันยายน2565นั่นเองครับยังไงแล้วสงสัยประการใดกลับไปย้อนฟังในคลิปถัดมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมพงษ์พิษอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ